สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 นะคะแล้วก็วันนี้นะคะยังคงอยู่ในช่วงของสัปดาห์แรกค่ะของศักราชใหม่2559นะคะที่วันนี้หลายๆคนจะเพิ่งเปิดทีวีมาเจอกันว่าเอ๊ะทำไมสตูดิโอเราเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นศักราชใหม่นะเดือนดีแบบนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมเนี่ยลองมาทัวร์ค่ะดูสตูดิโอของเรานะคะว่าที่มีเลเวลชนะของเรานี้เรามีมุมไหนมีตรงไหนบ้างอันนี้ที่มานั่งอยู่นะคือห้องส่งนะหรือว่าห้องออกอากาศนี่เองกว่าที่หลายๆคนนะจะได้เห็นภาพกันก็นี่แหละค่ะเขาก็จะต้องมานั่งทำงานกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะแล้วบอกว่าหลายๆคนทำงานกันเนี่ยขมักขม้นมากนะบางทีโทรศัพท์เป็นรายการโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่ากิจกรรมต่างๆนี่คือ2ไม้2มือทีเดียวนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเรามีแต่สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชม Miracle Channel อย่างแน่นอนแล้วก็หลายคนบอกเอ๊ะทำไมอยู่คนเดียวครัวท้าไปไหนนะคะตอนนี้อาจารย์ท้าปฏิบัติภารกิจนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะซึ่งต้องบอกเป็นงานบุญครั้งใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นในส่วนของการนั่งกสิณไฟนะไปให้ความรู้กับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะคะโหต้องบอกว่ากิจกรรมโกวินเตอร์ขนาดนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับมาเนี่ยรับรองนะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมนะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่ในรอบปีนี้เนี่ยไม่แน่นะเราอาจจะมีโอกาสได้เดินทางกันไปไกลเลยก็ได้แต่ต้องอุบเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าของขวัญที่ครูถาฝากเอาไว้อย่างที่เมื่อบอกค่ะว่าเราจะค่อยๆเปิดที่ละกล่องที่ละกล่องอะต่อให้เราอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยแต่ว่าครัวถาซึ่งอยู่อีกโซนหนึ่งเลยเนี่ยกำลังรับชมเราเหมือนกันนะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.miraclechanneltv.net ค่ะไม่ว่าอยู่ไหนก็ตามก็สามารถรับชมรายการได้แบบสดๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นเกร็ดความรู้นะเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในแต่ละวันแต่ละวันนี้นะคะเมื่อก็จะได้นำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมเป็นตัวแทนของครัวถานะคะส่วนใครค่ะที่อาจจะส่งข้อความมาทาง SMS ว่าเอ๊ะถ้าเกิดกด SMS มาส่งข้อความมาถึงครัวถาหรือเปล่าต้องบอกว่าแต่ละวันน้องๆทีมงานเรานี่ส่งตรงไปถึงที่ออสเตรเลียเลยนะคะทุก SMS เนี่ยที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะยังคงคัดเลือกไปที่มหามงคลอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าอาจารย์ทำงานทุกวันนะทำงานกันข้ามประเทศเลยแบบนี้นะคะคัดเลือก SMS ด้วยตัวเองแล้วก็จะส่งกลับมาแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งในส่วนของท้ายรายการแล้วก็ใน Facebook Fanpage กันด้วยฉะนั้นกติกานะคะตามนี้เลยนะคะจะส่ง SMS เข้ามาก็พิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะจะเป็นคำถามก็ได้จะเป็นสวัสดีปีใหม่ก็ได้จะเป็นคำอวยพรกันก็ได้หรือว่าท่านไหนจะส่งแค่ลุ้นปฏิทินอย่างเดียวนะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความนะส่งมาที่422-1606นะคะทุก SMS เราย้ำกันมาทุกๆปีเลยว่า SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะรวบรวมอยู่ในแฟ้มของครัวถานะคะแล้วก็เวลามีพิธีดีๆเราก็จะนำทั้ง SMS ทุกๆ SMS ทุกรายชื่อแบบนี้เข้าร่วมพิธีกันด้วยรวมไปถึงในช่วงของเดือนมกราคมแบบนี้นะการแจกของรางวัลไปที่มหามงคลอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนที่คัดเลือกนั่นคือครัวถาฉะนั้นทุก SMS ของคุณมีค่าแล้วครัวถาก็คอยรับชมกันอยู่ฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงใน Facebook Fanpage ด้วยฉะนั้นเรามาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันละ10ท่านด้วยกันแล้วใครเป็นผู้โชคดีก็รบกวนนะคะว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเจตแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะระบุหน้าซองว่ารับไปทินมหามงคล2559นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันเด็กหลายๆคนอาจจะอยากจะย้อนตัวเองนะกลับไปสู่ช่วงเวลาเด็กๆแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะพรุ่งนี้คำขวัญวันเด็กนะท่านรัฐมนตรีเราก็ได้รับสร้างกันไปแล้วนะคะว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการเรียนนะเน้นเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะฉะนั้นพรุ่งนี้นะใครที่จะเดินทางไปดูกิจกรรมต่างๆนะกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นเพื่อน้องๆเยอะมากก็อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองกันด้วยแต่ว่านะก่อนจะถึงวันเด็กวันพรุ่งนี้ครูถาเขาฝากข้อมูลดีๆมาค่ะว่าน้องๆหลายๆคนนะคะที่อาจจะเป็นเด็กซนบ้างล่ะเด็กดื้อมั้งแหละนะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยจะต้องนะคะรู้จักนะรัก
คุณพ่อคุณแม่นะรู้จักกับตันยูครูบาอาจารย์ด้วยนะคะฉะนั้นเด็กดีวันนี้จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในช่วงของการจัดที่อยู่อาศัยฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเราเคยได้พูดถึงในเรื่องราวของฮวงจุ้ยดีๆไปแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้ค่ะสำหรับน้องๆเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีบุตรหลานอยู่ในบ้านอาจจะเป็นในส่วนของห้องนอนของน้องๆเองก็ตามเนี่ยจะได้รู้ว่าในเรื่องของการจัดห้องนอนให้ถูกหลักนะของน้องๆเนี่ยต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นเกร็ดดีๆเป็นฮวงจุ้ยที่ครัวฐานมาฝากเอาไว้ค่ะห้องนอนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่น้องๆเด็กๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลาอยู่เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันเพราะว่าต้องนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาหลับสนิททั้งคืนหรือแม้กระทั่งนะคะส่งผลในเรื่องของสติปัญญาดีๆนะมีพลังงานดีๆไหลผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะการจัดวางตำแหน่งเตียงให้ถูกจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะการจัดวางทิศทางของเตียงนอนนั้นนะคะเตียงจะต้องตั้งอยู่ทิศที่เรียกว่าทิศผู้บังคับบัญชาค่ะควรวางให้หัวเตียงนั้นติดผนังและสามารถมองเห็นประตูได้นะคะแต่ไม่ควรให้เตียงนั้นหันมาทางประตูโดยตรงซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีห้องนอนของน้องๆนะแล้วมีหัวเตียงเนี่ยตั้งตรงประตูโดยตรงแบบนี้ลองขยับหัวเตียงนะคะให้ตำแหน่งถัดไปจากประตูห้องเล็กน้อยค่ะซึ่งในเรื่องของทิศทางนี้ก็จะทำให้น้องๆเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอนะคะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกว่าสามารถควบคุมห้องของเขาเองได้มองเห็นได้ค่ะว่าใครเข้ามาในห้องนี้บ้างนะคะบ้านไหนที่มีบุตรหลานอาจจะ2คน3คน4คนขึ้นไปก็บอกว่าเตียงนอน2ชั้นจริงๆถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะคะเพราะว่าการที่เราใช้เตียง2ชั้นเนี่ยจะทำให้เด็กๆหรือน้องๆเนี่ยนอนติดเพดานมากเกินไปจนพลังงานนั้นถูกบีบอัดค่ะถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ควรเลือกเตียงไม้ที่แข็งแรงทนทานแทนวัสดุอื่นๆนะคะแล้วก็ควรจะมีการเพ้นลวดลายที่สวยงามที่หัวนอนเตียงด้านล่างด้วยนะคะเพื่อให้พลังงานนั้นหมุนเวียนภายในห้องหรือเอาโมบายมาแขวนในห้องก็ต้องถือว่าเป็นการแก้ฮวงจุ้ยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันสีค่ะควรจะเลือกสีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะคะเพราะว่าห้องนอนของเด็กๆนั้นเนี่ยมีพลังงานทั้งหยินและหยางที่สมดุลกันไม่มืดหรือว่าสว่างจนเกินไปนะคะโทนสีเองเนี่ยจะทำให้อารมณ์ของน้องๆ นะคะเป็นไปตามโทนสีนั้นเพราะว่าพลังงานมันถูกสะสมมากเป็นพิเศษฉะนั้นก็เลือกสีโทนสีที่สบายๆนะคะสบายตาสักนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันขีดๆเขียนๆเยอะเกินไปมันจะทำให้เกิดความรกรุงรังได้นะคะเรื่องของตกแต่งเสริมความมั่นใจค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะให้บุตรของคุณเนี่ยมีบุคลิกที่ดูดีดูมั่นใจนะมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่เสมอก็ต้องติดตั้งกระจกเพื่อให้เด็กๆเนี่ยไปตรวจเช็คบุคลิกของตัวเองสักนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในระดับสายตาที่ไม่สูงจนเกินไปรวมไปถึงรูปภาพต่างๆที่เป็นรูปภาพของศิลปินผลงานหรือแม้กระทั่งผลงานศิลปะของเด็กๆเองเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าการที่เรานำศิลปะแบบนี้มาไว้ในห้องของเขาเนี่ยมันทำให้เขาได้รู้สึกถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความสามารถของตัวเองเขาจะได้มีการฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะในเรื่องของความรกรุงรังนะห้องที่อาจจะเป็นห้องนอนสกปรกมีแต่ขยะมีแต่ของเล่นที่เล่นแล้วไม่เก็บแบบนี้เนี่ยห้องที่รกเกินกลายไปด้วยของเล่นเด็กนะจะทำให้บรรยากาศรอบห้องไม่เอื้อมหน่วยต่อการนอนหลับให้สนิทนะคะแล้วก็ไม่เหมาะกับการใช้สมาธิในการทำการบ้านด้วยนะสำหรับใครที่มีน้องๆบุตรหลานเนี่ยมากกว่า 2-3 คนขึ้นไปจะต้องมีการจัดเก็บจัดวางให้เป็นระเบียบแล้วก็จัดโซนของเขาให้เป็นระเบียบด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกนิสัยของเขาไปในตัวค่ะส่วนงานศิลปะนะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆโดยที่ไม่บอกไปเนี่ยเขาได้มีโอกาสวาดหรือมีโอกาสได้ใช้ฝีไม้ลายมือด้วยตัวเองแล้วแบบนี้นะคะจะทำให้เขาได้มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้เห็นผลงานของเขาตลอดเวลาต่อมาจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอันนี้คือภาพรวมนะของฮวงจุ้ยของห้องนอนน้องๆเด็กๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกันปรับแต่งหรือว่าช่วยกันปรับให้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในฮวงจุ้ยที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเขาบอกว่าตัวน้องๆเองเนี่ยก็ต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็จัดรู้จักจัดเก็บห้องนอนของตัวเองให้เป็นระเบียบด้วยอันนี้ก็คือนะหลัก
เกณฑ์ฮวงจุ้ยนะคะที่นำมาฝากนะคะจากครูหัตถานะคะเสริมให้กับห้องนอนของน้องๆ นะคะและถ้าเกิดว่าในส่วนของห้องนอนของเด็กเนี่ยถ้าบางทีจำเป็นต้องอยู่กับผู้สูงอายุจริงๆถ้าเกิดว่าเลี่ยงห้องนอนแยกจะเป็นห้องกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะดีเพราะว่าพลังงานของทั้งสองวัยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้ากันสักเท่าไหร่นะมันอาจจะส่งผลในเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์ของน้องๆด้วยนะคะนะเกรดดีๆแบบนี้ก็สามารถนำไปปรับกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะปรับห้องนอนให้กับเด็กๆที่อยู่ในบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ฝากเอาไว้แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กๆค่ะกิจกรรมของเรานะที่ผ่านมากับ Miracle Channel เองเนี่ยเราเองก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนห่างไกลนะคะรวมไปถึงน้องๆบางคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะสืบเนื่องมาจากการที่เราลงพื้นที่เราได้มีโอกาสได้เห็นเด็กน้อยค่ะหลายคนเลยที่เขาเจ็บป่วยคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าไม่มีแม้กระทั่งปัจจัยทุนทรัพย์ในการที่จะพาเขาเนี่ยไปพบแพทย์ไปดูแลรักษาสุขภาพนะคะครูทาก็เลยได้มีโครงการนะเข้ามาในส่วนของการแบ่งปันรอยยิ้มนะให้กับน้องๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เจ็บป่วยน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆเราเองก็ในรอบปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ที่เกี่ยวกับเด็กเยอะมากโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะไปช่วยเหลือทั้งเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเกิดก็มีนะคะมีปัญหาควบคู่กันก็มีทั้งพี่ทั้งน้องก็มีเหมือนกันรวมไปถึงโรงเรียนหลายโรงเรียนค่ะที่เราได้มีโอกาสได้เดินทางกันไปหนทางห่างคันห่างไกลมากแล้วก็อุปสรรคเยอะมากจริงๆที่เราเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอด ก็ตามนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของทางจังหวัดทางภาคอีสานก็หลายโรงเรียนนะคะที่บางครั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาหนังสือหนังหาเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไปไม่ถึงพวกเขาแต่โครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเราเดินทางไปถึงพวกเขานะคะแล้วก็หลายร้อยหลายพันชีวิตมีรอยยิ้มกลับมามีสิ่งดีๆกลับมามากมายเดี๋ยววันนี้จะได้มีการประมวลภาพกันนะคะสำหรับกิจกรรมของมิราเคิลชาแนลนะคะที่เราได้เดินทางนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปมอบให้กับน้องๆแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้น้องๆเขามีรอยยิ้มได้แบบนี้ก็เพราะคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันไม่ว่าจะเป็นนำอุปกรณ์การกีฬามาบ้างนะฟุตบอลแบดมินตันลูกวอลเลย์บอลเองก็ตามหรือแม้กระทั่งหนังสือเรียนสมุดนะดินสอปากกานะที่ของทุกชิ้นอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะรวมไปถึงทุนทรัพย์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันแบ่งปันเข้ามาในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะตรงนี้เราเองก็ได้นำไปเป็นทุนอาหารกลางวันไปซ่อมแซมโรงอาหารซ่อมแซมห้องน้ำให้กับน้องๆซ่อมแซมอาคารเรียนนะคะรวมไปถึงได้นำไปจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่นำไปมอบให้เพราะว่าหลายโรงเรียนเนี่ยเขาไม่มีจริงๆแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับน้องๆเขาได้ฝึกฝนในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้รอยยิ้มทุกๆคนที่ได้มอบกลับมาขาดไม่ได้นะขาดคุณผู้ชมไม่ได้จริงๆฉะนั้นโครงการของเรายังคงเดินทางอย่างต่อเนื่องนะคะในรอบปีนี้ยังมีอีกหลายร้อยชีวิตแล้วก็หลายร้อยโรงเรียนที่เราจะเดินทางกันไปฉะนั้นเรามาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจได้เดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นการประมวลภาพคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเราไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องๆเขามีรอยยิ้มยังไงเขามีการเตรียมการแสดงของร้ายเจอกับเราอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่ประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่จะส่งข้อมูลส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ นะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่4221606นะคะจะเป็นอวยพรปีใหม่กันก็ได้นะจะมาส่งข้อความฝากให้ครูทาได้วิเคราะห์เรื่องราวกันก็ได้เพราะว่าทุก SMS มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีนะคะได้รับไปทีมมหามงคล2559ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ